พระเอกหนุ่มนนกุลชานนท์อยู่ในโหมดอินเลิฟกำลังศึกษาดูใจนางเอกรุ่นพี่แอฟทักษอรหลังได้ร่วมงานกันจนเกิดเป็นความรู้สึกดีๆเรื่อยมาทั้งนี้ในรายการ Club Friday Show ล่าสุดหนุ่มนนกุลได้ไปร่วมพูดคุยและย้อนเล่าประสบการณ์รักแรกให้ฟังว่าตัวเองเป็นหนุ่ม introvert มากๆไม่ชอบอยู่กับคนเยอะสามารถกินข้าวดูหนังคนเดียวได้แต่เห็นแบบนี้ก็เคยจีบสาวอยู่บ้างซึ่งไม่ได้มีลูกเล่นอะไรเยอะพูดออกไปตรงๆมากกว่ารักแรกที่ขอเขาเป็นแฟนก็ง่ายๆโดยเขียนที่ชายหาดว่าเป็นแฟนกันนะจากนั้นก็ถ่ายและส่งไปให้ฝ่ายหญิงดูซึ่งความสัมพันธ์ครั้งนั้นค่อนข้างเร็วคุย1 สัปดาห์ขอคบเลยสุดท้ายความรักที่เริ่มต้นเร็วก็จบเร็ว